สวัสดีค่ะศูนย์รับบริจาคอวัยวะค่ะอ๋อโทรจาก ICU เหรอคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะค่ะตกลงน้องชื่อเล่นชื่อต้นอายุ19ปีประสบอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์เมื่อ2วันก่อนนะคะศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักตอนนี้ก้านสมองได้รับความเสียหายข้อมูลทั้งหมดถูกต้องใช่ไหมคะคุณแม่น้องต้นใช่ไหมคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันเป็นพยาบาลประสานงานนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสำคัญกันจะขอเวลาคุณแม่สัก 15-20 นาทีสะดวกไหมคะค่ะค่ะคุณแม่มายังไงคะเมื่อเช้านี้มารถเมล์ค่ะมาคนเดียวเหรอคะค่ะแล้วนี่ได้ทานข้าวทานปลาหรือยังคะเนี่ยไม่หิวอะค่ะโอ้แล้วเช้านี้คุณแม่ได้เข้าไปเยี่ยมน้องต้นหรือยังคะเมื่อเช้าเข้าไปแล้วค่ะเข้าไปแล้วนะอาการเขาเหมือนทุกวันที่คุณแม่มาเยี่ยมไหมคะเหมือนเขานอนหลับอยู่วันนี้เดี๋ยวเขาก็คงตื่นเหรอคะแล้วมีคุณหมอหรือว่าคุณพยาบาลได้คุยอาการน้องต้นกับคุณแม่บ้างหรือยังคะเมื่อวานหมอบอกว่าน้องต้นสมองตายแต่ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวลูกก็ตื่นมาหาแม่ค่ะก่อนที่เราจะเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรับบริจาคอวัยวะกับญาติผู้ป่วยนะคะพยาบาลประสานงานจะต้องมีการไปศึกษาประวัติแล้วก็ถึงประวัติความเจ็บป่วยประวัติครอบครัวแล้วก็ลักษณะนิสัยของผู้ป่วยเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผนในการที่จะเจรจาให้ข้อมูลในเรื่องของการรับบริจาคอวัยวะแก่ญาตินะคะจากเหตุการณ์ที่เราจำลองมาให้นะคะน้องจะเห็นว่าเราจะมีการทักทายนะคะญาติก่อนนะคะแล้วก็แนะนำตัวเราว่าเราเป็นพยาบาลประสานงานนะคะเข้ามาเพื่อที่จะให้ข้อมูลเขาเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการกำหนดเวลาในการเจรจาเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ถูกกำหนดหรือว่าถูกจำกัดพื้นที่ในเวลาที่เนิ่นนานเกินไปจะได้ไม่เกิดความเครียดนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่ทำให้เกิดความไว้วางใจนะคะแล้วก็ความเป็นกันเองอาจจะถามถึงทุกสุขนะคะความเป็นห่วงเป็นใยเดินทางมาอย่างไรทานข้าวหรือยังนะคะเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะคะในช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงของการที่จะสร้างสัมพันธภาพกับญาติก่อนนะคะลูกยังหายใจอยู่เลยหน้าอกลูกยังขยับอยู่เลยคุณแม่คะสิ่งที่คุณแม่เห็นนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราช่วยคนไข้ที่หน้าอกขยับเพราะว่าเราใส่เครื่องช่วยหายใจน้องเขาไม่สามารถที่จะหายใจได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วที่ยังมีกราฟหัวใจอยู่นั้นน่ะเพราะว่าคุณหมอได้ให้ยากระตุ้นหัวใจให้หัวใจทำงานอยู่อีกระยะหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตลอดไปนะคะเพื่อรักษาอวัยวะของน้องให้ทำงานอยู่รอการตัดสินใจของคุณแม่ถ้าเรานำเครื่องช่วยหายใจออกหรือหยุดยากระตุ้นหัวใจน้องเขาก็จะไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองนั่นเราเรียกว่าน้องอยู่ในภาวะสมองตายและหากการตรวจ2ครั้งห่างกันอย่างน้อย6ชั่วโมงได้ผลเหมือนกันคือน้องไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็จะเรียกว่าน้องเนี่ยสมองตายทางการแพทย์ถือว่าน้องเสียชีวิตค่ะคุณแม่
มันเป็นความจริงใช่ไหมคะแม่ต้องยอมรับแล้วใช่ไหมคะว่าลูกไม่อยู่นั่นคือสิ่งที่คุณหมอตรวจพบค่ะคุณแม่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยดิฉันทราบว่าคุณแม่ต้องเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดนี้แต่คุณแม่ก็ยังจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปถ้าน้องได้รับรู้ว่าคุณแม่ดำเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็งและอยู่กับความจริงน้องจะต้องดีใจและมีความสุขนะคะคุณแม่ต้องแข็งแรงเข้มแข็งและอดทนนะคะเพื่อน้องต้นค่ะแม่จะพยายามค่ะภาพเหตุการณ์ในช่วงที่สองนี้นะคะเราก็จะรู้สึกละว่าญาติเนี่ยเขาเริ่มมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเมื่อญาติมีความผ่อนคลายเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมองตายนะเป็นส่วนที่สำคัญมากการให้ข้อมูลเราต้องให้ชัดเจนใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายฟังแล้วเข้าใจง่ายนะคะไม่เป็นศัพท์เทคนิคนะคะแล้วพยายามอธิบายตามภาพที่เราพูดถึงเช่นการที่เราบอกว่าที่ญาติได้เห็นว่าหน้าอกยังเคลื่อนไหวมีกราฟหัวใจแสดงอยู่เหล่านี้นะคะพูดช้าๆแล้วก็ให้ญาติเนี่ยนึกตามว่าการที่เคลื่อนไหวนี้เนื่องจากเป็นการทำงานของเครื่องช่วยหายใจนะคะแล้วก็การที่หัวใจยังเต้นอยู่อย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือการให้ยากระตุ้นหัวใจให้หัวใจทำงานเพื่อที่จะรักษาการทำงานของอวัยวะได้นะคะถ้าเราถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วคนไข้ไม่สามารถที่จะหายใจได้ด้วยตัวเองตรงนี้เราต้องพูดช้าและย้ำให้เขาคิดตามว่าสิ่งที่เราให้ข้อมูลนั้นคือสิ่งที่เป็นจริงนะคะเมื่อเขาเริ่มเข้าใจแล้วแล้วถ้าเราเห็นลักษณะของญาติที่มีความเสียใจอย่างมากหรืออิดโรยมากเราก็ต้องแสดงความเป็นห่วงถึงสุขภาพของตัวญาติด้วยอันนี้จะทำให้เราเนี่ยได้รับในเรื่องของความไว้วางใจจากญาติเพิ่มขึ้นและอาจจะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีขึ้นค่ะตอนนี้คุณแม่รู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมคะงั้นดิฉันขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะค่ะคุณแม่เคยได้ยินเรื่องของการบริจาคอวัยวะบ้างไหมคะเคยเห็นในทีวีแต่ไม่รู้จักว่ามันเป็นยังไงแล้วต้องทำยังไงค่ะการบริจาคอวัยวะนั่นนะคะเราจะต้องได้รับ อนุญาตนะคะจากญาติของผู้ป่วยสมองตายคือคนไข้ที่มีลักษณะเหมือนกับน้องต้นเวลานี้ค่ะซึ่งเราพบได้ไม่มากนะคะแต่คนไข้ที่รอคอยอวัยวะบริจาคมีอยู่เป็นจำนวนมากดิฉันเลยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนไข้เหล่านั้นเพื่อมาให้ข้อมูลกับญาติก็คือคุณแม่ในการที่จะตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้น้องต้นได้มีโอกาสทำบุญใหญ่บริจาคอวัยวะของเขาซึ่งกำลังจะไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยให้กับคนไข้ที่รอคอยความหวังด้วยความทุกข์ทรมานเหล่านั้นบ้างหรือเปล่านะคะโดยปกติแล้วเนี่ยน้องต้นมีนิสัยใจคอยังไงคะคุณแม่น้องเป็นเด็กดีเรียนเก่งค่ะช่วยเหลืองานบ้านช่วยเหลือแม่ช่วยแม่ขายของดูแลแม่ดีจังเลยลูกโอ้ต้องดีใจกับคุณแม่ด้วยนะคะว่าได้ลูกที่ดีนะคะแล้วก็คุณแม่คิดว่าถ้าน้องต้นมีโอกาสได้รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะบริจาคอวัยวะไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้เนี่ย
คุณแม่ว่าน้องต้นจะรู้สึกยังไงคะน้องจะบริจาคได้ด้วยเหรอคะน้องต้นเป็นเด็กที่สุขภาพแข็งแรงนะคะเท่าที่ตรวจอยู่ตอนนี้นะคะโอกาสแนวโน้มที่จะมีอวัยวะที่แข็งแรงเนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นอวัยวะของน้องน่าที่จะไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้หลายคนทีเดียวแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่คิดว่าถ้าเขาได้รับรู้ว่าเขาสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้จำนวนมากคุณแม่ว่าเขาเต็มใจที่จะบริจาคไหมคะน้องคงดีใจถ้าน้องได้ทำบุญแต่การบริจาคจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องขออนุญาตจากคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ลองไปไต่ตรองดูนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันเล่าให้คุณแม่ฟังในวันนี้นะคะจะเป็นช่องทางเป็นโอกาสให้น้องได้สร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะถ้าคุณแม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้น้องต้นได้บุญได้กุศลติดตัวไปนะคะคุณแม่ก็ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องต้นให้กับทางเราแล้วเราจะดำเนินการต่อไปให้นะคะซึ่งตรงนี้คุณแม่สามารถที่จะคิดทบทวนนะคะดูให้รอบคอบได้ไม่ต้องตัดสินใจในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่ตัดสินใจได้อย่างไรก็แจ้งที่พยาบาลที่พยาบาลที่เคาน์เตอร์ได้เลยแล้วดิฉันจะมาพบแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณแม่อีกนะคะคุณแม่คะปกติน้องต้นนี่เขามีนิสัยยังไงคะโอ้ย3วันก็เล่าไม่จบเกเรมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะตบตีกับผู้ชายตีไปทั่วเพื่อนฝูงเนี่ยตามกันไปทั่วดีหน่อยที่ไม่ไปติดยาแต่ติดเพื่อนติดเกมบ้านช่องไม่เคยอยู่ไม่ค่อยจะเจอหน้ากันหรอกค่ะนานๆถึงจะมากลับมาให้แม่เห็นหน้าไปกับเพื่อนซะเยอะโอ้โหวีรกรรมมากมายจริงๆนะคะคุณแม่ถ้าน้องต้นน่ะได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเขาคุณแม่คิดว่าคุณแม่อยากทำให้เขาไหมคะก็น่าจะดีเนาะถ้าเขาสามารถทำบุญได้เพราะปกติเขาไม่เคยทำบุญเลยค่ะคุณแม่เคยได้ยินเรื่องการบริจาคอวัยวะไหมคะเคยเห็นในทีวีค่ะก็จะมีลักษณะของคนไข้สมองตายแบบน้องต้นนี่แหละค่ะที่จะสามารถบริจาคอวัยวะเพื่อที่จะไปช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ที่รอคอยความหวังอย่างนี้ได้ค่ะคุณแม่ถ้าทำได้ก็น่าจะดีเนาะเป็นบุญกุศลกับเขาติดตัวไปชาติหน้าเกิดชาติหน้าเขาจะได้เป็นคนดีบ้างเผื่อเขาจะได้ไปเป็นเทวดาแต่เดี๋ยวแม่ขอเยี่ยมเขาก่อนนะนะคะได้ค่ะถ้าสะดวกยังไงคุณแม่ก็แจ้งกับพยาบาลที่เคาน์เตอร์นะคะให้ติดต่อให้ดิฉันมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณแม่ก็ได้นะคะก็ขอให้คุณแม่เยี่ยมน้องดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะขอบคุณมากนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะในส่วนสุดท้ายนี่นะคะก็จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญมากน้องก็ต้องให้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะคะกับคนไข้อาจจะใช้เทคนิคแต่ละแบบซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของผู้ป่วยที่เราได้ทำการค้นหาข้อมูลมา
ะคะอาจจะเป็นแบบที่1หรือแบบที่2นะคะต้องลองคิดดูนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นส่วนที่พี่อยากจะบอกว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริจาคอวัยวะนั้นเป็นหน้าที่ของพยาบาลประสานงานที่เราต้องตระหนักว่าหน้าที่ของเราคือการมาให้ข้อมูลเพื่อให้ญาติผู้ป่วยตัดสินใจว่าจะบริจาคอวัยวะหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าจะบริจาคหรือไม่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของญาติผู้ป่วยไม่ได้บ่งบอกถึงความสำเร็จในการทำงานของน้องแต่ถ้าน้องได้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่แล้วนั่นคือน้องได้ทำงานสำเร็จแล้วนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องทุกคนและอย่าลืมว่างานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ใจและศรัทธาในการทำงานถ้าน้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้และทำงานอย่างเต็มที่เราก็จะได้บุญได้กุศลจากงานที่เราทำทุกคนขอให้ทุกคนทำหน้าที่สะพานบุญอย่างมีความสุขค่ะ